สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ผมและอาจารย์ปอได้อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ที่อู่นะฮะอำนาจดีเซลสวิตครับซึ่งเป็นบุคคลคนนี้ก็เป็นใครมาจากไหนต้องให้อาจารย์ปอเล่าสู่กันฟังนะก็อยู่ในสายเดียวกันกับอาจารย์ปอณปัจจุบันเราจะเดินทางเยี่ยมสมาชิกทั่วประเทศถ้ามีโอกาสเราจะเดินทางเยี่ยมขอให้ติดต่อเข้ามานะครับก่อนอื่นพิธีกรสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือปอเจริญยนต์เขาเป็นใครนะอาจารย์ปอเป็นครูฝึกสอนของชมรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่นี่มาทำรายการอะไรอาจารย์ปอวันนี้นะวันนี้เรามาจะดูเราจะมาขอดูผู้อยู่เบื้องหลังผู้ปิดทองหลังพระของอาจารย์ช่างภายในชมรมของเราจะได้เห็นว่าตัวเป็นยังไงตนเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราก็ได้รู้คำว่าผู้อยู่เบื้องหลังวงการช่างแล้วก็ปิดทองหลังพระแสดงว่าบุคคลคนนี้ไม่เคยแสดงตัวตนบนโลกโซเชียลให้สมาชิกรู้ป่ะถูกต้องครับไม่เคยแสดงตัวตนนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านยอมให้เราสัมภาษณ์ตัวตนให้เราสัมภาษณ์นะครับให้เราสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเกียรติของชมรมลมช่างด้วยใจเป็นอย่างยิ่งนะครับครับทุกท่านที่ดูคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้มานำรถนำอะไรที่มันเป็นปัญหามาตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวอาจารย์ปอจะพาเราไปดูนะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังวงการช่างในสายเช็คปั๊มหัวฉีดปิดทองหลังพระบุคคลผู้นี้คือใครครับตามมาครับเราตามกันไปเลยครับครับตอนนี้เราจะตามอาจารย์ปอนะครับอาจารย์ปอนำทางเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปเลยนะครับตอนนี้เราจะไปดูว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะครับคนไหนเนี่ยคนไหนเราสองคนน่าจะเป็นคนนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมร้านอำนาจดีเซลเซอร์วิสครับร้านอำนาจอยู่จังหวัดปราจีนบุรีครับก็เพื่อนๆเรียกช่างดำครับอ๋อทำไมตัวเล็กจังครับ ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนแล้วรู้สึกสมบูรณ์ครับอ๋อสมบูรณ์ขึ้นจริงๆปกติเขาหุ่นนารานะตอนนี้ฉีดวัคซีนก็เลยกวนท้วนสมบูรณ์ผิดพลาดเล็กน้อยครับก็สมดังฐานะนะครับผู้ปิดทองหลังพระวันนี้ก็คืออาจารย์ดำนะครับชื่อที่ว่าในวงการทุกคนรู้จักเป็นอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังอะไรนี้มันรุ่นอะไรอาจารย์ปอผมไม่รู้เหมือนกันครับต้องถามอาจารย์ตอนนี้เป็นอีซูซูนะครับอีซูซูปั๊มอีซูซูเป็นรถ10ล้อครับรุ่นเก่าที่เป็นระบบใช้กัฟเวอร์เนอร์ครับอ๋อก็มีใช้ระบบกลไกใช่ครับระบบกลไกเนี่ยฮะนะครับคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักยกเว้นเนี่ยครับนี่เป็นระบบกลไกจันปอเกิดทันป่ะเนี่ยยังครับดูแล้วมันแปลกๆงั้นก็อันนี้ก็จะประกอบว่าหุ่นยนต์ยังไงงั้นเลยนะครับประกอบเข้านี่แหละครับครับเพราะจริงๆแล้วปั๊มพวกนี้นะครับถ้าคนรุ่นใหม่จะกลัวมากเพราะปรับยากกว่าปั๊มคอมมานด์เร็วใช่ไหมครับครับอันนี้ก็มีนอกจากนั้นจะมีไทเมอร์เนี่ยครับซึ่งขอกล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยไทเมอร์นี้ก็มีความสำคัญครับจะเป็นเวทส่งกำลังนะให้กับเรือนปั๊มนะสมมุติว่าถ้ามีการสึกหรอนี้ก็จะมีสะดุดควันขาวอะไรเงี้ยกำลังน้อยการจ่ายน้ำมันไม่เสถียรใช่ครับคือเขาอยู่ตรงหัวใช่ไหมตัวเนี้ยแค่เป็นเวทตัวส่งกำลังครับเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรอาจารย์พ่อบอกลูกทุ่งใช่ครับมันก็ภาษาบ้านๆผมก็สับจ้างกันเรียกไม่ค่อยถูกก็พูดได้แต่บ้านลูกทุ่งก็เหมือนกับท็อปนะอันนี้ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับครับก็ประกอบผ่านนี่ครับได้ที่ไหนนี่นะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับจันปองมีอะไรจะถามหมดเนี่ยไทเมอร์ก็จะอยู่มีอะไรถามก็คงจะอยู่ประมาณนี้ก็คงจะถามอาจารย์ต่อไปนะครับแต่ที่วางอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยตรงนี้นะอาจารย์ตรงนี้แถวเนี้ยแถวนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหัวฉีดฮีโน่ P11 นะครับอ๋อฮีโน่ P11 นะครับระบบคอมมันเร็วอ๋อระบบคอมมันเร็วครับอันนี้คือหัวฉีดคอมมันเร็วอันนี้คือรางเร็วอ๋อรางเร็วใน
ในอาการที่มันเสียเนี่ยมันตรงนี้มันทำยากมั้ยอาจารย์ซ่อมยากไหมครับอ๋อถ้าเป็นคอมมิเรลนี่จะทำยากอ๋อจะทำยากนะครับครับต้องมีเครื่องมือพอสมควรครับใช่ต้องมีตรวจสอบครับแล้วผมเห็นอะไรตั้งหลักหลักนี่คืออะไรเยอะแยะอันนี้ก็คือปั๊ม HP0 เป็นของตัวนี้เป็นของ6 UZ Isuzu นะครับอ๋อ6 UZ Isuzu จริงๆเป็น6สูบนะฮะแต่ใช่ครับจ่าย PCV นี่จ่ายหัวละ3ครับเป็นระบบใหม่ครับเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับเป็นตัวสร้างแรงดันเป็นระบบใหม่เด็กเล่นอันนั้นไม่เด็กเล่นนะนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นปั๊มรุ่นเก่าอีกตัวนึงครับเป็นใช่เป็นปั๊มแบบเร่งแบบใช้เร่งแบบคาร์บิวเร่งภาพปั๊มเป็นเดฟแฟมตัวนี้ผมจำได้สมัยก่อนเนี่ยผมใส่ตรงนี้กลับข้างครับแล้วก็กลับข้างก็จะร้อนน้ำเดือดเครื่องร้อนน้ำเดือดเลยใช่ครับมันเขาจะมีมังเขาอยู่ใช่ครับเคยมันบิด Isuzu DA120 ครับไอรุ่น DX เดี๋ยวนี้ยังมีเปล่านี่แหละครับตัวนี้เลยครับ DX เลยนะใช่ครับสมัยผมทำนั่นก็คือมันเป็นรุ่น DX ครับลักยิ้มนี่ตรงนี้ผมสงสัยเลยตรงนี้งามๆครับเขาเหมือนสาวสีเดียบเลยเนี่ยผมชอบเนี่ยอันนี้ปั๊มWL ครับเป็นปั๊ม WL นะ Ford ตัวเก่าครับครับเป็นปั๊มใหม่แกะกล่องเลยนะครับใช่ครับอันนี้แพงไหมอาจารย์โอ้ราคาไม่แรงครับไม่แรงครับถ้าใครดูก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ติดต่อเข้ามาตัวนี้เป็นปั๊มทำมาสำหรับแปลง ZD30 นะครับเอาปั๊มไฟฟ้าออกแล้วปั๊มกลไกนี้ใส่ครับเพราะผมก็จะผลิตหน้าแปลนนะเนี่ยมาใช้สำหรับปั๊มสายอาจารย์ออกแบบเองใช่ครับครับแล้วก็ไอ้ ZD30 เนี่ยหัวฉีดมัน2จังหวะหรือจังหวะเดียวครับ2ครับเป็นหัวฉีด2ชั้นครับในเมื่อเราเปลี่ยนปั๊มแล้วเราต้องปรับหัวฉีดไหมเปลี่ยนปั๊มแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องทำอยู่ครับครับเพราะว่าผมจำได้อาจารย์ปอบอกผมว่าต้องปรับหัวฉีดใหม่ใช่ครับครับมันจะได้เข้าสมบูรณ์กันครับใช่ครับมันจะได้เข้าสมบูรณ์กันครับเนี่ยตัวนี้เป็นคนรุ่นใหม่จะรู้จักตัวนี้นะครับแต่คนไอ้ตัวนี้ไม่รู้จักอ่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้ครับเป็นหน้าตักก็ปลุกแบบนี้แหละดีแม็กครับจากใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาย่อมาเล็กในปัจจุบันแสดงว่าก็คือผลิตชิ้นส่วนให้มันน้อยลงแต่การทำงานเป็นไงมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะกว่าเก่าเป็นมันกว่าเก่าประหยัดน้ำมันกว่าเก่านะครับถือว่าแรงบิดสู้ตัวนี้ไม่ได้นะอาจารย์แล้วแต่การใช้งานมากกว่าครับลักษณะการใช้งานก็เป็นใช้งานคนละแบบอย่างตัวนี้ก็ใช้งานเกี่ยวกับเป็นรถ10ล้อบรรทุกหนักๆแต่อย่างนี้ก็เป็น CP2 ก็เป็นรถเทนแซนนี่อย่างนี้เขาก็ใช่ที่ประยกของหนักๆเนี่ยนะ50ตันเหมือนกันครับคันนี้ครับแต่หมายถึงว่าวิ่งบนถนนกับเรายกกะที่เนี่ยมันแตกต่างกันคนแตกต่างกันครับหลังจากที่เราดำเนินการแก้ไขแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้หรือเปล่าว่ามันใช้ได้มันอะไรอ๋อเดี๋ยวต้องจริงๆต้องเอาไปขึ้นแท่นครับขึ้นแท่นเทสครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปสมัยก่อนเนี่ยผมจะปรับน็อตตัวล่างเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวปรับไทมิ่งครับปรับไทมิ่งระยะการฉีดของแต่ละสูบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยครับมันไม่มีเครื่องมือไงครับใช้ประแจผันนะมันต้องเอาไปขึ้นแท่นแล้วก็ใช้เกจวัดแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีสปริงใหญ่ใหญ่ใช่เป็นเดฟแฟมดันเดฟแฟมไว้ก่อนก็จะปรับกันเองคนโบราณนะแต่ยุคสมัยใหม่นี้จะเริ่มหายไปแล้วเรื่อยๆเนาะก็มีความยากง่ายต่างกันไปครับอย่างรุ่นใหม่ๆก็จะต้องใช้เทคโนโลยีไปเทคโนโลยีเขาล้ำไปเรื่อยๆก็ต้องใช้เครื่องมือไปตามไปตามยุคตามสมัยใช่ครับแล้วก็ขอชมเครื่องมือในห้องกระจกได้ไหมฮะได้ครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอันนี้แท่นกดเบื้องต้นครับสำหรับผู้ฉีดความเร็วครับผมเอามาลองให้หน่อยมาลองผู้ฉีดเอาพนักงานประจำครับตำแหน่งลองกดให้ดูเบื้องต้นนี่มันรถอะไรอาจารย์เนี่ยผมอันนี้รถไถฟอร์ดครับอันนี้รถไถฟอร์ดเป็นหัวฉีดระบบไดเรกตัวนี้ซ่อมยากนะรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ซ่อมไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นความเร็วทดสอบเบื้องต้นครับนะครับมองใกล้ๆเสียงเคาะมั้ยครับปึ๊บๆๆๆเนี่ยเหมือนปืนกลเลยอ่ะ M16
ันนี้ก็เป็นการที่ดีต้องออกเส้นเล็กๆเป็นฝอยกลับได้น้อยครับทีนี้อันนี้มันเป็นการทดสอบเบื้องต้นที่เราทำกันอยู่คือทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์นะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องกระจกทำไมต้องมีห้องกระจกอาจารย์ปอครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นำหน้าเลยครับภาพครับเราห้องกระจกเนี่ยครับเขามีไว้ทำอะไรครับทำอะไรโน่นเลยโน่นเลยเราน่าจะเป็นเริ่มต้นมากันก่อนว่ามันตู้เซฟก่อนตู้เซฟทางไหนที่ซ่อนอะไรไว้บ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นมอเตอร์มุนต้าครับต้มมุนต้าโซนิกนี่ขอกล้องหน่อยคนที่ใหญ่สุดที่อาจารย์ดำต้องขอตังค์ใช้ทุกวันในนี้ครับสวัสดีครับครับอันนี้เครื่องต้มมุนต้าค่ะเป็นภรรยาคุณดำค่ะเป็นแม่บ้านค่ะก็เป็นคนจ่ายตังค์ให้อาจารย์ดำถ้าเขาไม่ขอจะให้ไหมครับให้ครับโอ้ทำไมน่ารักจังเขามีหน้าที่หาให้เราเวลาเขาจะออกไหนอะไรเราก็ให้เขาเป็นบางส่วนก็คือง่ายๆตั้งเดือนให้ใช้ไม่ได้จำกัดว่าเงินเดือนค่ะเอาตัวน้อยว่าไงอันนี้เป็นเครื่องต้มมุนต้าโทนิกเวลาตู้ใหญ่ขนาดนี้เลยนั่นเราก็ไว้ต้มหัวฉีดที่สกปรกมากๆนะครับต้มล้างระบบด้วยนี้อันนี้ก็เป็นกล้องไว้สำหรับส่องดูออลฟิตแตกหรือเปล่าเสียหรือเปล่าครับอันนี้มันมีเลขเปล่าครับมีครับมีครับมีเลขอะเลขอะไรครับก็แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไป556อะไรไม่ได้ครับเหมือนตู้เย็นเลยเนี่ยนะครับเกิดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยนะเด็กๆเห็นเปิดกินน้ำเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยนะเป็นตัวต้มมุนต้าโซนิกอ๋อเนี่ยมันต้องลิงก์กับใช่ครับใช่ครับต้องลิงก์กับตัวนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบวัดดูหน่อยครับวัดระยะอ๋อตัวนี้มันเป็นเปรียบเหมือนตัวตั้งของหัวฉีดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นตัววัดระยะว่าอะไรจะตัวนี้นี่ใช่มั้ยตัวนี้เป็นอะไรอาจารย์แท่งกลมๆเนี่ยเป็นอะไรอันนี้คือหัวฉีดเป็นหัวฉีดใช่มั้ยครับหัวฉีดครับอ๋อเป็นหัวฉีดนะผมนึกว่าเป็นเหล็กเฉยๆที่ไม่เชื่อหัวฉีดท่านผู้ชมต้องดูนะครับดูน่ารักมั้ยก็คือเป็นเครื่องมือที่จะทําการซ่อมแก้ไขในส่วนของระบบหัวฉีดของแมลงใช่มั้ยอาจารย์ใช่ครับก็ต้องมันหัวฉีดของอะไรอาจารย์เนี่ยอันนี้หัวฉีดตัวนี้เป็นมัดด้าครับมัดด้าครับมัดด้ารุ่นใหม่เนี่ยครับมัดด้า2สกายเทคครับอ๋อเป็นรถเก๋งดีเซลผมนึกว่าผมเพิ่งเคยเห็นครับดูอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวัดคอยอะไรเงี้ยมีหมดครับเป็นแล้วดำๆตัวนี้ขอกล้องแทนๆเข้ามาหน่อยตัวนี้ครับบางครั้งอาจจะของที่มันแปลกๆดีๆอาจจะอยู่ลี้ๆลับๆหน่อยลี้ๆลับลับๆหน่อยอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นตัวประกอบเนี่ยดูลิ้นชักนะฮะเนี่ยอะไรทั้งนั้นแผ่นชิมมีอะไรนี้ครับแผ่นชิมที่ใช้เหมือนมียางตัวเล็กๆวงกลมๆนะยางเล็กเหมือนเราดีตอนสมัยเด็กนะเป่าโกกโอ้เป่าโกกนี่มันก็แปลกๆนะอันนี้เป็นโต๊ะประกอบครับประเด็นเลยประกอบขาเดินพูดเลยอันนี้ก็โต๊ะประกอบสำหรับประกอบโฟชีนนะครับจับอ้าวอีกแล้วตัวนี้สงสัยอีกแล้วนี่มันหมุนไปหมุนมาเนี่ยอันนี้ก็ประคองอันนี้กดนมหนูครับเวลาเราน้ำหนูครับเอาอีกแล้วน้ำหนูคืออะไรจ้ะเดี๋ยวผมจะเอาฉีดเอาฉีดไหมหัวหนึ่งเอาฉีดวีโก้ไหมหัวหนึ่งน้ำหนูมันแปลกๆนะมันชื่อมันชื่อมันแปลกๆนะจ๊ะนะเอาฉีดไหมหัวหนึ่งนี่ตัวร้ายของวงการนะครับตอนนี้ตัวนี้เรียกว่าพวกฟอร์ดมาสด้าเนี่ยตัวร้ายเลยนะทำไม่ดีจะเข่งแน่นอนมาที่นี่จบหมดทุกรายการเรายังหาน้ำหนูไม่เจอเลยนุ่มเป็นไงนุ่มอ๋อนี่นมหนูเสียบอยู่ตรงนี้อันนี้ไว้สำหรับประกอบนะครับอ๋อตัวนี้ไว้สำหรับประกอบนะครับทำให้ดูคร่าวๆอ๋อทำให้ดูคร่าวๆอ๋อนะครับเวลาเราจะนี่เราก็กดใช้ตัวนี้กดครับแล้วก็จะเหมาะกับพวก TRD อ๋อครับโอเคกดลงกดล็อกไว้กดไว้ประมาณนี้เพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางใช่ครับให้มันเข้ากันสนิทประมาณนี้ตัวบนบาวนี่มันดิ้นได้ใช่มั้ยครับใช่ครับใช้ตัวนี้กดมันอย่างนี้มันเวลาเราประกอบอย่างทีอาร์ดีนะครับเราต้องใช้มือกดนี้มันเจ็บอย่างนี้ก็จะนี่หน่อยอันนี้ก็จะประคองปอกมันรุดหลอดแก้วอยู่ขวามืออาจารย์พอไหนอาจารย์ลองกดอันนี้ก็เป็นแท่นเทสหัวฉีดเบื้องต้นเหมือนกันเทสหัวฉีดเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นเทสหัวฉีดแบบไหนอาจารย์ก็คอมมันเร็วครับอ๋อคอมมันเร็วนะครับคอมมันเร็วดูในห้องกระจ
ได้ครับจะดูในห้องกระจกได้ครับในห้องกระจกได้ครับเดี๋ยวขอกล้องดูหน่อยตรงนี้ของเล่นอะไรเนี่ยขอกล้องดูหน่อยดิจันปอนี่ของเล่นทั้งนั้นเลยนะจันปอบอกอะไรมีอยู่ที่บ้านผมเนี่ยไอตัวกระปุกกระปุกเนี่ยเป็นเงินฝากว่าในสมัยเด็กตอนที่เล่นเม็ดมะขามเลยเล่นโบกเล่นโบกเลยหลานเอาเล่นเลยถ้าเจอนะตามใหม่นั่นเลยนะครับตามใหม่ครับดูติดต่อใต้คลิปอันนี้ก็เป็นแท่นเทสวัชีดของบอส3205อันนี้แม่นยำมากนะยี่ห้อนี้มันตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เวลาเราทำหัวฉีดเป็นยี่ห้อที่อยู่ระดับต้นๆของโลกนี้เลยนะครับต้องมือตัวนี้ครับเวลาซื้อนี่เขาก็จะส่งเราไปอบรมที่บางประเทศที่เขาอยู่ในเครือข่ายของเขาแหละก็จะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำเบื้องต้นมาครับครับแล้วตัวนี้เป็นเครื่องเทสปั๊มนะฮะเทสปั๊มสายนี่มันเครื่องคล้ายกันแม่ตัวนี้ผมยังไม่เคยเจอเลยเพราะผมยังเกิดไม่ทันเลยครับมีเหมือนเครื่องบินเลยเหรอครับอ๋อนี่เป็นเครื่องบินตัวนี้หมุนเนี่ยนะใช่ครับก็จะมีการเซตรอบอะไรเนี่ยเอาปั๊มมาใส่ปั๊มมาใส่แล้วก็จะแต่ละรอบนี้ว่ารอบนี้จ่ายน้ำมันเท่าไหร่ตัวนี้เครื่องแม่มันเขาเรียกเครื่องมันเป็นสมองกลครับตัวนี้อาจจะเป็นลูกมันนะแล้วก็จากนั้นเหรียญมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เหรียญทำงานประมาณนี้แล้วก็เข้าไปต่อครับวัดแก้วไปต่อตรงนี้ออกอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเรายิ่งแก่ไปก็ต้องให้รุ่นใหม่มาแทนถูกต้องเลยถูกต้องเราก็ต้องให้รุ่นใหม่ที่ไฟแรงกว่าเราแก่แล้วบางครั้งเราแก่แล้วเราก็อาจจะไปไหนนะโอ้ไปท่องเที่ยวนะนึกว่าจะไปบวชอันนี้ก็เหมือนกันไปต่อเราไปต่ออันนี้ก็เหมือนเราต้องไปบวชพร้อมกันเหมือนกันครับหน้าที่ทำงานก็เหมือนกันครับมาดูครับตัวนี้อีกเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับครับ12ครับนะครับ12นะครับ12นะครับโอ้เด็กนี่ตัวนึงนะครับตัวนึงแต่ตรงหน้าแท่นเลย12สูบนี่ก็คือรถใหญ่ต้องใช้12สูบก็มีใช่ไหมครับมีครับแต่ตรงหน้าน้อยใช่ไหมนะครับอาจารย์ก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆนะเรื่อยๆตอนนี้12สูบเยอะอ๋อ12สูบเยอะมันต้องใช้แรงบิดขึ้นเขาก็มีเรื่อยๆมีอะไรอ๋อสอบได้ค้าได้ไหมครับตัวนี้อ๋อไม่แพงครับซื้อมาไม่แพงครับไม่แพงครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบรนด์นะครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออาจารย์ทำบอกไม่แพงเดี๋ยวเราลดประมาณแบบนี้คงยกไม่ไหวแล้วเก่งไม่คงยกไปต้องใช้รถแท็กเตอร์มาคนเลยก็คือบุคคลทองหลังพระเรือจังดำครับคือเบื้องหลังของการทำออกมาครับแต่ก็เคยใช่วันนี้ต้องเปลี่ยนโอกาสดีที่ท่านได้อนุญาตให้เรามาทำดำเนินการจัดรายการสัมภาษณ์มากันเถอะนะครับเอาให้เห็นกันจ่าเลยร้านผมงานน้อยนะครับงานน้อยไม่น้อยครับนี่แหละคนเก่งมักจะถ่อมตนครับเขาจะไม่แสดงอาการว่าฉันเก่งนะคือค้านเขาไม่หมดไม่ใช่นะคนเก่งเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็เขาจะกดถูกใจให้ครับแต่ส่วนที่คุยนั้นคือเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ขอให้วงการท่านเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนิดนึงก็อย่าไปก้าวไก่คนอื่นเขาเหมือนอาจารย์ดำทำเนี่ยคือพวกเราจะอยู่นิ่งๆใครจะพูดอะไรเราไม่พูดนะครับแต่บางครั้งรักทุกคนครับรักทุกคนเราก็ต้องอินบ็อกซ์ไปเตือนกันบ้างอันนั้นก็คือถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยเขาไม่เตือนเราว่าในเมื่อเขาเตือนแล้วเนี่ยต้องเผาๆหน่อยก็เรียกได้อาจารย์ดำบอกว่าพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดเงี้ยเผาๆหน่อยให้เบาๆนิดนึงให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดำนะครับสำหรับผู้ใช้รถนะครับสำหรับผู้ใช้รถก็รวมทั้งช่างนะครับท่านไหนอยากสอบถามนะครับสอบถามก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาได้นะครับแต่ในบางครั้งนะครับในบางครั้งการโทรเราบางครั้งเราก็อาจจะงานยุ่งชักนิดนึงหรือบางวันก็ว่างแล้วก็รับทุกสายท่านอาจารย์ดำบอกรับทุกสายนะครับรับทุกคนรับทุกคนประมาณรับทุกคนครับขอให้อาจารย์ดำเนี่ยฝากอะไรถึงวงการช่างนิดนึงก็
ไม่มีอะไรหรอกครับก็เราก็รักษามาตรฐานครับแล้วก็เราก็มีมาตรฐานของเราครับคือมาตรฐานเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าของผมนี่สูงสุดแล้วผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคือแค่ฝากว่าเราก็ซื่อสัตย์กับลูกค้ารักเพื่อนก็ประมาณนี้แหละครับชีวิตผมที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเยอะพูดง่ายๆก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยมาอันดับ1อันดับ2ระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นคนเก่งเขาไม่เคยคุยหรือมีอะไรกับลูกค้าเนี่ยเราต้องพูดกันไปตรงๆเลยถ้าเงินไม่พออยากได้ของที่มันราคาถูกผมไม่พูดว่าเป็นแบรนด์จีนไม่พูดอย่างนั้นคืออยากได้ถูกอยากแก้ไขบอกเราก็ทำให้ลูกค้าไปไม่ใช่มาถึงแล้วเราก็ตั้งมาตรฐานว่าต้องเท่านี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นคือขอให้แต่บอกต้องการแบบไหนก็จะจัดให้ครับเราถามเลยมีงบเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ทำไปแล้วตามงบเนี่ยจะโดนด่าทีหลังนะครับลูกค้าบอกทำไม่ดีไม่ทนเลยนี่คือประเด็นก็งบมีเท่านั้นนะงบมีแค่นี้ครับเราทำให้วิ่งไปหาเงินก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บอกว่าทำไม่ดีก็งบมีเท่านี้ถ้าคุณทำดีต้องเพิ่มงบเท่าไหร่อันนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติในวงการช่างนะครับวันนี้เราก็พูดถึงมานานต้องขอขอบคุณอาจารย์ดำนะครับที่ให้โอกาสทีมรวมช่างโดยใจมาสัมภาษณ์แล้วก็พาชมเครื่องมือคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ผู้อยู่เบื้องหลังก็คือปิดทองหลังพระเท่าที่ผมได้ฟังประวัติของท่านมานั้นก็คือซัพพอร์ตให้วงการช่างทั่วประเทศท่านจะเดินทางทั่วประเทศนะครับครับวันนี้เรา3คนก็อยากฝากอะไรผู้ฝึกสอนกับสมาชิกอ๋อก็นะครับทุกท่านที่เห็นคลิปนะครับเพื่อนช่างนะครับในกลุ่มหรือว่านอกกลุ่มนะครับทุกท่านก็มีปัญหานะครับมีปัญหาก็ให้สามารถติดต่อสอบถามที่ท่านอาจารย์ดำได้เลยตามเบอร์ที่เราลงไว้ที่คลิปนะครับเราก็จะสามารถไขปัญหาจากเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายกระจิบกระจิบได้รับทุกสายถ้าไม่ได้รับก็โทรกลับทุกสายครับรับรองอาจารย์ดำอาจจะงานยุ่งเพราะว่าส่วนมากจะขับรถไปทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อะไรพร้อมนะครับเป็นคนที่ส่งอยู่เบื้องหลังของอู่ต่างๆในปัจจุบันก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดำครับที่ให้โอกาสทีมงานรวมช่างด้วยใจมาพูดคุยสัมภาษณ์เป็นครอบครัวน่ารักมากนะครับมี2ที่นะไม่ใช่ที่เดียวแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องมือระดับโลกอีกที่หนึ่งของอาจารย์เขาเองนะครับยินดีครับครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิป2นะครับ